ตอนนี้เรามีสมาชิกในครอบครัวมีลูกเป็นหมานะครับแล้วก็แบบว่ามีลูกหลงเป็นนกนะตอนนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่ากัดนะมันกัดกูกัดมากัดกลับได้ไหมครับสรุปแล้วผมเรื่องตัวนี้นะครับนี่ครับทุกคนยังไม่มีชื่อนะมันอื้อใส่มือผมมันจะกินแล้วเขาอื้อใส่มือผมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ปันมารับสมาชิกใหม่แล้วจากที่เราถามทุกคนว่าเราจะเอาสัตว์ชนิดไหนเข้าไปอยู่ในสตูดิโอไฮเอ็นของเรานะครับตอนนี้เราได้บทสรุปแล้ว 1,781 คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาว่าเอานกเลิฟเบิร์ดครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา 5 โมงเย็นแม่มาสายไว้วันนี้เราไปถ่ายงานกันมาครับนี่เรียกมารับลูกเลยนะฮะแต่ยังไม่รู้นะว่าเราจะเอาตัวไหนเราจะมาเลือกนกเลิฟเบิร์ดกันวันนี้ตอนนี้พี่เมย์ที่เป็นคนดูแลหมานะครับมากับอาฟงองฟองนัดเจอกันที่นี่เพราะว่าเราไปถ่ายงานมาไปฝากพี่เมย์มาตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนแรกเราจะเอาเบียร์ดากอนนะครับแต่ว่ามติเอกฉันท์ที่สตูดิโอเขากลัวกันนะฮะเราก็เลยไม่เอาทุกคนรู้เปล่าว่าเบียร์ดากอนมันเท่มากมันเหมือนมังกรเว้ยแล้วเนี่ยผมจะขึ้นให้ดูคอสตูมพอมันใส่ปีกอ่ะทุกคนเคยดูเขี้ยวกุดปะแย่งจ้าแม่งโคตรเหมือนอย่างเฟี้ยวไม่เอากลัวกันใครกลัวมึงเอ้ยแต่ว่าเลเบิร์ดก็ได้เลเบิร์ดก็น่ารักเหมาะกับช่องเรานะฮะเพราะว่ามีคนดำเนินรายการน่ารักแบบนี้ก็เลเบิร์ดก็ได้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อคนเดียววันนี้พี่แกซื้อด้วยชนะผมนะฮะเอานกเนี่ยตัวที่ใหญ่กว่าเอามาสู้มันเอามากินนกมันให้มันรู้มาเลยว่าใครเจ๋งกว่าใครแล้วกูก็จะกินนกมึงอีกทีนึงใครเคยมาจตุจักรแล้วก็เดินมาสวนสัตว์บ้างครับทุกคนครับโซนสัตว์จะเยอะมากๆฮะยกมือขึ้นซึ่งวันนี้เราจะเดินทางมารับนกเลิฟเบิร์ดต้องบอกเลยว่าพี่ใจดีแบบเบิร์ดเบิร์ดปลาทองนกแจ้งเหลืองเหลืองจริงๆแล้วถ้าเกิดไอ้ปลาพวกนี้มันฉลาดผมก็จะซื้อไปเลี้ยงอยู่นะมันคล้ายๆปลาทองนะแต่มันก็ไม่ใช่ปลาทองแล้วมันมีความว่ายน้ำต้านกระแสน้ำด้วยเพราะว่าเขาเปิดเทอร์โบอยู่ด้านนั้นมันหมุนมาแล้วมันก็ควงโคจรมาเนี่ยแล้วมันก็พร้อมใจว่ายมาตรงนี้นกไว้ก่อนตอนนี้นกเลิฟเบิร์ดตามพี่มาจ้ะน้องเขาเรียกว่าลูกครอกของนกเลิฟเบิร์ดเหตุผลที่ต้องเลี้ยงลูกครอกเพราะว่าเขาจะได้สนิทสนมแล้วก็รักเราแล้วก็ชื่อสายกับเราอันนี้คือเลิฟเบิร์ดตอนโตเลิฟเบิร์ดเฮ้ยแมวเฮ้ยช็อกเข้าไปดูดิน้องน่ารักตาทุกคนครับเรามาเลือกสมาชิกใหม่ของเรากันนะฮะว่าเราจะเอาตัวไหนนะจ๊ะหลักการเลือกนะครับไปถามผู้รู้มาผู้รู้เขาบอกว่าต้องเลือกนกที่เล็บอ่ะไม่กุดเหมือนถ้าเกิดเล็บกุดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ายีนด้อยอ่ะเหมือนแบบผสมพันธุ์กับพี่น้องมาแล้วก็ตรงท้องต้องมีขนต้องอย่าผอมไม่งั้นจะเป็นโรคนะฮะเราจะมาดูกันเดี๋ยวนะเราเอาขึ้นมานี่ครับนี่สีขาวคุณแม่เจ้าของร้านบอกว่ามาร์กสวยข้างบนจะเป็นสีออกแบบลายดำๆฮะไปอยู่กับพ่อไหมลูกขาวเหลืองน้ำเงินมี3สีใช่ที่จะเอาพี่แกเลือกสีอะไรพี่แกซื้อด้วยนะนี่แหละกาจะเอาสีนี้แหละน้ำเงินเหรอมันไม่ใช่น้ำเงินนะมันเป็นลักษณะแบบว่าอ๋อกูถ้าพี่แกเอาน้ำเงินอู๋จะเอาสีเหลืองนี้ด้วยไงเนี่ยว่านี่มันเกิดมากันอ๋ออันนี้คนเลี้ยงเยอะเหรอสีทั่วไปวะโอ้ยอย่าเพิ่งอย่ากัดดูมันกัดกูกัดมากัดกลับได้ไหมครับอ่ะถ้างั้นผมเลือกแล้วผมได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมันมี2ตัวตัวนี้กับตัวนี้ความแตกต่างอันนี้คือขาวล้วนเหรอครับใช่แหละเข้าเดียวกันแต่ที่หนูเก็บมาแต่ผมไม่เก็บกันขาวล้วนเหรอคะนี่แต่ว่านี่จะมีลายลายม่วงตัวนี้เหรอแต่จริงๆแล้วมันก็ติดระหว่างลายม่วงกับเมิร์ฟลายม่วงกับเมิร์ฟพ่อเป็นสีม่วงพ่อเป็นสีม่วงแม่เป็นสีเมิร์ฟเมิร์ฟคือขาวเหรอครับเมิร์ฟคือสีดำม่วงกับเทาผสมกันใช่ตัวไหนดีวะอันนี้เขาเรียกขวัญที่หัวนะคุณแม่บอกคือจะเป็นมาร์คใช่ไหมครับสวยนะตัวขึ้นสวยนะตัวขึ้นสวยคลาสสิกนี่คือสวยนุ่มสวยนวลเขาบอกว่าถ้าเกิดสุขภาพดีเล็บต้องไม่ถู่อันนี้ไม่ถู่นะท้องต้องไม่ผอมอ้วนเลยกินดีนะฮะสุขภาพดียีนไม่น่าจะด้อยอ่ะสรุปแล้วผมเลือกตัวนี้นะ
ครับนี่นี่ครับทุกคนยังไม่มีชื่อนะผมอยากจะรู้ไกลๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโตมาเขาจะน่ารักไหมเพราะผมไม่เคยเลี้ยงนกมาก่อนเลี้ยงแต่หมาอยากให้คุณแม่ชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าโตมาเขาน่าจะคล้ายๆข้างในสุดนั่นแหละครับโตมาจะคล้ายๆแบบนี้นะทุกคนแต่ของเราจะไม่ขาวล้วนนะของเราจะเป็นแบบว่าลายม่วงสลับขาวเขาเรียกว่าพายม่วงก็ไม่ว่าจะน่ารักไม่น่ารักอยู่กับพ่อน่ารักทุกตัวอยู่แล้วอันนี้คือของพี่แก๊สจริงๆแล้วน่าจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าปีกของผมจะออกสีฟ้าแต่ของอูจะออกเป็นสีควันบุหรี่สีขาวเขาเรียกพายอันนี้พายบูอันนี้อันนี้พายม่วงเหรอฮะอ้าวออกน้อยมากอ่อนมากอ่ะมันอื้อใส่มือผมมันใช้กินแล้วเขาอื้อใส่มือผมเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปแล้วนะคะแล้วเขากินอะไรเรามาดูการสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนกเขาจะกินอะไรนะครับคือนกเลิฟเบิร์ดเอาไม่เช็คอินมึงแล้วเช็คอินกูแล้วนี่เลยโทรศัพท์กูเลยเช็คอินแล้วไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวเราซื้ออาหารแล้วก็ซื้อกรงซื้ออุปกรณ์เลี้ยงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงดีกว่าขอตัวไปซื้อแป๊บนึงมา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 ลูกมาโอ้โหคิดถึงป้าป้ามากคิดถึงป้าป้ามากปีนไปโอ้โหตอนนี้เราได้นกมาเป็นที่เรียบร้อยนกเอิร์ธเบิร์ดนะครับนกแห่งความรักของช่องเราเรามีสีอะดูของพี่แกก่อนนะครับฟองดูเพื่อนสีนี่นะครับอุ้ยนกพี่แกโคตรเท่เลยสีเทาเหมือนนกพิราบเลยมึงรู้ไหมว่าเป็นลูกนกพิราบเขาเก็บไปจากข้างทางลูกนกพิราบเขาเก็บไปจากข้างทางลูกนกพิราบเขาเก็บไปจากข้างทางว่าตัวนี้มันแบบไม่ค่อยสวยไม่ค่อยชอบสีนะชอบตัวที่อู่ซื้อมากกว่าแต่ว่าอยากได้แบบเท่ๆใช่ไหมนี่ของเรานะคะดูที่ขาเราใส่แอคเซสซอรี่มาแต่แรกเลยหัวเราจะเป็นสีเทาตัวจะเป็นสีขาวปีกจะเป็นสีฟ้าทะเล3สีนะครับแต่พี่แกนี่เอาควันบุหรี่นะฮะเฮ้ยมึงกดพูดตัวเมียวะกูยังไม่รู้เลยมึงตัวพูดตัวเมียมึงมึงอยู่เพศเลยหรอนี่ไม่เผื่อมึงตัวเมียกูตัวผู้จะได้โซเดียมมาคอมกันให้เขาดูเลยวะสรุปคือตอนนี้ยังไม่รู้เพศนะฮะว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาบอกว่าต้องดูที่ก้นก่อนต้องรอให้แบบว่าอีกสัก2-3อาทิตย์ถ้าเกิดห่างตัวเมียถ้าเกิดชิดตัวผู้ขอให้เป็นตัวผู้แล้วพี่แกเป็นตัวเมียมันจะคอนทราสต์กันมากเลยเพราะว่ามันดูแมนมากเลยแต่แม่งนกมันเป็นเกย์ตอนนี้เรามีสมาชิกในครอบครัวมีลูกเป็นหมานะครับก็แบบว่ามีลูกหลงเป็นนกนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเขาเดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับไปที่ขอนแก่นบ้านเกิดเรานะครับอู้น่ารักจังเลยอ่ะทุกคนดูดิแบ๊วมากเลยอ่ะไม่ต้องแปลกใจนะครับน้องๆที่ไม่เคยเลี้ยงนกเนาะอาจจะสงสัยว่าอุ้ยพี่ขนมันไม่สวยเลยคือเขาเพิ่งเกิดนะครับขนเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยทุกตัวไม่มีตัวไหนที่เกิดมาแล้วขนฟุ้งฟิ้งใช้ระยะเวลาอีก2อาทิตย์ทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับขนจะเริ่มปกคลุมตัวแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้เพศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งชื่ออาจจะยากทุกคนยังไม่ต้องช่วยตั้งชื่อก็ได้เดี๋ยวรอรู้เพศของน้องก่อนว่าจะชื่ออะไรดีตอนนี้ผมก็ไม่มีไอเดียในหัวเลยด้วยเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านให้น้องอยู่นะครับให้มันหลังใหญ่ๆแล้วก็ป้อนอาหารพร้อมๆกันให้น้องเชี่ยงๆต่อไปเนี่ยเวลาเราออกมาข้างนอกตอนน้องบินได้น้องจะเกาะไหล่เราแล้วก็บินไปบินมาแล้วก็กลับมาเกาะไหล่เราเขาจะติดเราแล้วเขาก็มีอายุพอๆกับน้องหมาเลยน่ารักมากๆแต่ที่ทุกคนเห็นของพี่แกที่แบบว่ามันเข้มข้นนะฮะแบบว่าขนมันแน่นหนามากอ่ะคือของพี่แกเนี่ยอีกประมาณ1อาทิตย์ก็บินได้แล้วแต่ของผมเนี่ยน่าจะอีกประมาณเป็นเดือนเลยถึงจะบินได้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้ช่องเราก็เติบโตนะครับออกลูกออกขนเป็นนกแล้วนะครับผมยังไงทุกคนครับให้กำลังใจฝากกดติดตาม IG Facebook YouTube กดกระดิ่งด้วยนะฮะเรียนรู้การเลี้ยงนกฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปศึกษาทางโซเชียลแล้วก็แบบทางพวกกูรูเลี้ยงนกนะฮะอยู่ขอนแก่นมันจะมีสมาคมเลี้ยงนกด้วยแบบเอานกไปบินอยู่แบบบึงทุ่งสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปล่อยบินเลยเป็น100คนเลยเราจะเข้าชมรมนั้นเราจะไปดูกันว่าลูกของเราจะเก่งขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรหรือมีข้อแนะนำเกี่ยวกับนกอย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะ สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่อง High End ทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ